กล้อง Wi-Fi กับกล้องที่เสียบแสดงแบบไหนดีกว่ากันสิกนะครับในช่วงนี้ก็คือมันเป็นช่วงที่หลายๆคนรับรู้เรื่องของกล้องวงจรปิดเปลี่ยนผ่านจากกล้องอนาล็อกมาสู่กล้อง IP แล้วส่วนใหญ่ก็เลือกกล้อง IP หมดแหละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้กล้องอนาล็อกแล้วสำหรับงานใหม่ๆนะทีนี้เนี่ยบางคนด้วยความที่หลายๆครั้งเนี่ยสินค้าจากจีนนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อ ABC อะไรก็ดีเนี่ยก็มีราคาที่มันถูกแล้วก็อาจจะทำให้มันมีการใช้งานที่มันง่ายขึ้นลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีนะติดอะไรพวกเนี้ยใช้ Wi-Fi อะไรทำให้มันง่ายดีและจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะติดกล้องวงจรปิดที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศเล็กๆของเราเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนดีวันนี้ผมก็เลยมานั่งคุยกันเอาแบบช้าๆนะเพราะว่าไม่อยากเร็วมากถ้าเร็วเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เนื้อหาก็เลยจะค่อยๆพูดแล้วกันที่ผมเอามาโชว์อยู่เนี่ยก็คือผมว่าอาจจะคุ้นเคยก็คือกล้องแบบนี้ไอเนี้ยก็คือตัวอาจจะไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันบาทนะครับก็เป็นกล้องที่มันหมุนได้หมุนซ้ายขวาแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้นะครับก้มเงยได้เนี่ยเราเรียกว่ากล้องที่เป็นแพนทิวนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเสียบสายแลนได้นะครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ในตัวนี้กล้องนี้ก็จะใส่เมมโมรี่สติ๊กอันนี้ไม่ได้เรียกเมมโมรี่สติ๊กแล้วก็เรียกเป็น SD card นะครับเป็นไมโคร SD card นะครับเพื่อจะให้มันเรคคอร์ดลงไปในตัวกล้องนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับ IP เหมือนกันนะครับซึ่งสังเกตจากนี่สายของมันจะเป็นหัว RJ45 นะฮะก็เราเรียกกันบ้านๆว่าสายแลนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นติ่งที่เอาไว้ต่ออะแดปเตอร์นะครับในกรณีที่กล้องเนี้ยมันเสียบกับสวิตช์ที่ไม่ใช่สวิตช์ที่เป็น PoE นะครับก็เลยทำมาให้เป็นแบบนี้นะโอเคมาพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ควรใช้ถ้าถามผมว่าถ้าจะไปติดตั้งกล้อง BNAS จะไปติดตั้งกล้องหรือว่าทำโซลูชันเกี่ยวกับงานกล้องเนี่ยเราจะเสนอแบบไหนเราเสนอเป็นแบบสายแลนครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่ใช้ Wi-Fi ไอ้แบรนด์ EasyWit เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของแบรนด์ซับแบรนด์ของ Hikvision นะมันจะเป็นแบรนด์ที่แบรนด์รองลงมานะครับถ้าเป็น Hikvision ก็คือจะเป็นแบรนด์ท็อปมันก็จะเป็นแบรนด์ราคาถูกลงมาเหมือนกับให้มันใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยผมจะมาเลือกไล่เรียงอย่างนี้1ความเสถียรกล้องที่เป็นกล้อง Wi-Fi เนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราจะต้องเรคคอร์ดที่มันเป็นการเรคคอร์ดที่มันมากกว่า Micro SD card เรคคอร์ดได้เนี่ยเราก็จะต้องมี ANVR เครื่องบันทึกขึ้นมานึกออกไหมมีเครื่องบันทึกมาเสร็จปุ๊บก็ภาพจากกล้องเนี่ยก็จะส่งผ่าน Wi-Fi แล้ว Wi-Fi ก็จะไปที่ ANVR การส่งข้อมูลออกมาเนี่ยมันเป็นการส่งข้อมูลแบบตลอดเวลานึกออกไหมก็คือจะมีมูฟเมนต์หรือไม่มีมูฟเมนต์ก็เรื่องนึงนะไอ้เรื่องบันทึกแบบ Motion Detect นี่เรื่องนึงนะแต่ว่ามันจะต้องมีการเช็คกิ้งสัญญาณตลอดเวลาทีนี้ลองคิดภาพดูว่าถ้ากล้องของเราอ่ะในบ้านของเราส่วนใหญ่ก็จะมี48ตัวเพราะว่า8ตัวแล้วกันเราก็ต้องมีกล้อง8ตัวเนี่ยเพื่อจะเชื่อมสัญญาณกับ NVR ตลอดเวลามันใช้อะไรล่ะมันก็ใช้ Wi-Fi ในความถี่แบบ 2.4 GHz point มันคืออะไร1คือเราจะทำยังไงให้ตัวสัญญาณของ 2.4 เนี่ยมันครอบคลุมทั่วบ้านซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายสูงอีกนึกสภาพว่าบ้านคุณมีสเกลประมาณสัก100ตารางวาก็ต้องทำ Wi-Fi ให้คลื่น Wi-Fi ให้มันครอบคลุมนึกออกไหมแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องของการรบกวนสัญญาณถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว 2.4 เนี่ยแล้วข้างบ้านเนี่ยครับก็ใช้ 2.4 เหมือนกัน 2.4 เนี่ยผมจะปูพื้นฐานนิดเดียวว่า 2.4 นี้มีคลื่นความถี่หรือ channel เนี่ยหลักๆที่เราใช้นะครับก็คือ channel ที่1 channel ที่6แล้วก็11จะเป็น3 channel คลาสสิกที่เราใช้กันถามว่าถ้าบางคนไปเปิดในหน้าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านเราอาจจะเห็นว่ามันมีหลาย channel มากมันมี1 2 3 4 5 6 7แต่เราไม่แนะนำใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใน1 channel เนี่ยไอ้ที่เราแนะนำไว้เนี่ยมันจะมี barrier อีก1กับ6กับ11เนี่ยถ้าคุณเลือกใช้3คลื่นนี้นะครับมันจะไม่กวนกันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอะไปอยู่ในบ้านเราเซตว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็น channel ที่6แล้วข้างบ้านเราอะใช้ channel ที่5นะหรือ channel ที่7มันใกล้กับ6เนี่ยทีเนี้ยทำให้เกิดอะไรเกิดทำให้เกิดการ overlap กันระหว่างคลื่นความถี่
ของ6กับ7แล้วก็6กับ5มันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลมันไม่เสถียรนี่แหละนี่คือพอยต์ของมันคือ 2.4 มันมีคลื่นให้เล่นน้อยประเด็นต่อมาประเด็นที่2ของเรื่องความเสถียรนะครับมันเป็นเรื่องของกล้องเนี่ยมันมีการบันทึกมาที่ NVR ตลอดเวลาก็เท่ากับมันจองช่องสัญญาณทีเนี้ยลองนึกภาพว่าบ้านเราเนี่ยบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราอยากจะทำเซ็นเซอร์พวกปิดหน้าต่างนู่นนั่นน่ะมันก็จะมีโปรโตคอลที่นี้ก็เรียกว่าเวฟแซดก็ใช้บนความถี่แบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์อีกเหมือนกันเห็นไหมอุปกรณ์ถ้าคุณมีหน้าต่างอยู่ประมาณ5บานอย่างบ้านโครงการเขาจะแถมไอตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าไอหน้าต่างของเราเปิดหรือปิดอยู่ถ้าหน้าต่างเราสัก 5-6 บานเนี่ยก็เท่ากับเรามี 5-6 อุปกรณ์แล้วนะทีเนี้ยมันก็จะใช้แย่งกันใช้ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ตลอดเวลาก็จะเห็นภาพแล้ว 2.4 เนี่ยมันไม่เหมาะกับการเอามากับกล้องวงจรปิดแล้วบางคนก็บอกอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ใช้เมมโมรีไอตัวอะไรนะ SD card หรือ micro SD card ใส่ไปในกล้องดิไม่ต้องบันทึกใส่ NVR ก็ได้จบแบบนั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะอะไรเพราะว่ากล้องมันไม่ได้ส่งสัญญาณมาบันทึกที่ NVR มันก็บันทึกที่ตัวมันแต่ก็จะเกิดปัญหาตอนที่เราเรียกดู live view เรียกดูภาพสดหรือย้อนหลังผ่านแอปอันนี้แหละก็คือกล้องมันจะต้องไปคุยกับเราเตอร์แล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปส่งไอพวกข้อมูลขึ้นไป data ขึ้นไปทีนี้มันก็นานๆครั้งอ่ะมันนานครั้งคือเราดูกล้องก็อาจจะมีปัญหาทีนึงอะไรเงี้ยแต่ปัญหาที่2ที่มันน่าสำคัญก็คือเรื่องสำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของไฟฟ้าคุณลองนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณเอาไอ้กล้องตัวเนี้ยอย่างงี้นะแล้วก็ไปติดกับหลังคาโรงรถที่คุณต่อเติมจากบ้านมันติดได้นะไม่ใช่ว่ามันติดไม่ได้เพราะว่ามันมีพวกเขาทำอะไรเขาทำรูร่องที่จะให้ยึดกับพวกน็อตพวกสกรูหรืออะไรพวกนี้มันยึดได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งก็คือคุณจะต้องเดินปลั๊กไฟเพื่อจะเอาอะแดปเตอร์เนี่ยมาเสียบผมให้ดูก็คืออะแดปเตอร์แบบนี้อะแดปเตอร์แบบ5โวลต์1แอมป์อะไรประมาณนี้ซึ่งคุณเห็นไหมว่าสายมันเป็นสายแบบไหนมันก็เหมือนสายชาร์จมือถือของเราอะมันไม่ใช่สายแบบงานเอาท์ดอร์นะซึ่งนานๆไปมันก็เปื่อยฮะแล้วก็ขาดได้ไอ้ตัวเนี้ยปลั๊กเนี่ยก็จะเสียบกับเต้าปลั๊กที่อยู่ด้านบนเพดานอันนี้คือยกตัวอย่างว่าเราติดตรงเพดานแล้วกันแล้วก็ห้อยหัวอย่างเงี้ยความเรียบร้อยไม่ค่อยมีทีนี้สิ่งนึงก็คือการที่เราอะเอากล้องตัวนี้ไปติดแล้วก็เดินปลั๊กไฟเท่ากับว่าเรามีปลั๊กไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มจุดทำให้มันเสี่ยงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไอ้สายไฟที่เราเดินไปเกิดชำรุดอาจจะหนูแท้เสื่อมคุณภาพเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้เพราะว่าเวลาเราทำบ้านหรือทำไฟหรืออะไรพวกนี้มันทำไปมันไม่ใช่แค่2ปีแล้วเราก็หรือทำใหม่คือมันใช้ทีมันใช้ยาวบางที10ปีบางทีลืมไปเลยว่าแบบไอ้ปลั๊กนี้มันเคยมีด้วยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราเดินมาเยอะนะแต่ถ้าเราเดินปลั๊กไฟไว้ในบ้านน่ะเราใช้ตามจุดที่เราใช้บ่อยอันนี้เราจะรู้ว่าอันไหนช็อตไม่ช็อตอันไหนดีไม่ดีแต่บางทีถ้าเรามันอยู่ไกลตาเราหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นจุดสังเกตเราเช่นเราขับรถเข้ามาจอดที่บ้านจอดปุ๊บหลังคาลงรถอ่ะไม่ทันสังเกตว่ามันเริ่มมีรอยไหม้แล้วอ่ะเกิดวันนึงคุณไม่อยู่บ้านแล้วก็สปาร์คขึ้นมาแล้วกลายเป็นไฟไหม้ก็ซวยเลยนี่ก็คือความปลอดภัยของเรื่องไฟฟ้าอ่ะแล้วลองกลับมาเทียบกับตัวกล้องที่เป็น IP ที่เป็นสายแลนล่ะถามว่าอ้าวกล้อง IP ที่เป็นสายแลนน่ะมันไม่มีหมุนเหรอมีหมุนราคาของมันอ่ะจะเทียบกับตัวนี้ไม่ได้เลยคือมันจะสูงกว่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกล้องบ้านๆที่ใช้แพนทิวไปแพนแล้วก็ทิวขึ้นลงเนี่ยมันใช้เป็นแบบมอเตอร์ตัวเล็กๆที่คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับไอตัวที่เป็นรุ่นใหญ่ของมันเพราะว่าตัวนั้นอ่ะมันใช้งานมันออกแบบมาเพื่อแบบนั้นมากกว่าอันนี้ก็เสียบสายแลนอันนี้ก็เป็นแบบกล้องเราเรียกว่ากล้องบูเลตนะถ้าอีกแบบนึงก็คือเป็นกล้องโดมนะครับถ้าเราจะไปติดตั้งอ่ะไอตัวนี้ก็จะเห็นว่าจุ๊บยางของมันเนี่ยจะมีเหมือนรอยเขี้ยวอะไรซัมติงซึ่งมันสามารถที่จะติดตั้งแบบเอาท์ดอร์ได้เลยก็คือจะเห็นว่าซองพลาสติกเนี้ยจะมีเหมือนซีนยางนะครับคือสายแลนเนี่ยมันจะลอดผ่านเข้ามาในช่องนี้มันก็จะมาเข้าเกี่ยวเข้าล็อกกันแบบนี้นะฮะสายแลนเข้ามาตึ๊บแล้วก็มาตรงนี้ล็อกถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยโดนน้ำที่เด็กๆทำไปก่อนอันนี้ก็คือเอาน้ำมาฉีดอะไรเงี้ยมาฉีดสายฉีดกล้องอะไรเงี้ยคือไม่เป็นไรเลยเพราะว่ากล้องพวกนี้มันมีมาตรฐานเรียกว่า IP66 แล้วก็เป็นมีพวก IP67 ด้วยพวกกันน้ำกันฝุ่นกันละอองน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เนี้ยไม่มีมาตรฐานตัวแบบนั้นเลยก็คือต้องเลือกเอาพอเราเดินสายแลนแล้วอ่ะถ้าเป็นสายเอาท์ดอร์มันก็ทนทานมากกว่าทีนี้ถ้าเกิดเราเดินสายอินดอร์แต่เดินลักษณะเอาท์ดอร์เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือเดินได้ไม่เดินได้สายก็จะมีโดนแดดเนาะโดนแดดโดนความร้อนมันก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มแบบกรอบๆไปแล้วก็ช็อตได้ถ้าช็อตมันก็ไฟแค่5โวลต์อ่ะแล้วก็แค่1แอมป์หรือ2แอมป์อะไรเงี้ยไฟที่มันเลี้ยงกล้องเอาเป็นว่าไฟเลี้ยงกล้องแล้วกันไม่เกิน10วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะให้เกิดไหม้เกิดประกายไฟเนี่ยแทบจะน้อยมากแทบไม่มีมันคือความปลอดภัยที่มันค่อนข้างสมบูรณ์แบบสรุปรวมความวันนี้แนะนำว่ากล้องที่ใช้สายแลนมันดีกว่ากล้องที่เป็น Wi-Fi เพราะด้วยเหตุผล1คือเรื่องของความเสถียร2ก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของไฟความเสถียรก็แน่นอนใช้คลื่นสัญญาณที่เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เราจะต้องวางยังไงให้ 2.4 มันทั่วบ้านให้ได้อันนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์นึงแล้วก็เรื่องของการแย่งคลื่นสัญญาณถ้าคุณมีพวกอุปกรณ์ IoT เซ็นเซอร์ต่างๆมันก็จะไปกวนของคุณประมาณนี้แล้วกันสำหรับ
คนที่สนใจในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กก็มาจนปิดนะครับหรือว่าอุปกรณ์ Asset Control ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ assignbnas แล้วก็ sale@assignbnas.net นะครับถ้าใครกำลังสร้างบ้านอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ลองส่งแบบมาให้ดูให้เราประเมินดูว่าค่าใช้จ่ายในการทำเน็ตเวิร์กในบ้านเนี่ยมันควรมีประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณติดตามรับชมครับสวัสดีครับ